ก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับเกม Minecraft นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวบ้านคาเลอร์คาร์นะครับผมแบบบ้านฝรั่งนั่นเองนะฮะก็มาลองเข้าไปเลยดีกว่านะเข้ามาเข้าบ้านในครั้งแรกนี้นะอันนี้เพิ่งโหลดแมปมาตรงนี้ห้องอะไรโอ้โหมันจะเป็นห้องเก็บของอะไรสักอย่างตรงนี้เป็นห้องน้ำไปซ้ายหรือไปข้างบนดีกว่ามั้งซ้ายหรือขวาดีหรือตรงไปทางนี้ก่อนห้องนี้ก่อนห้องนี้จะเป็นห้องโต๊ะห้องกินข้าวนะห้องนี้โอ้โหแถวห้องครัวแล้วนี่ไงห้องครัวที่ตรงนี้น่าจะเป็นห้องยาเลยลงรถซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นห้องเก็บของอาจจะได้ง่ายๆผมไม่ได้มาสร้างเองนะผมลงแมปมาเองนะเพิ่งลงแมปบ้านก็จะเป็นสระน้ำนะตรงนู้นจะเป็นสระน้ำห้องสโนว์เกอร์นี่มันอันนี้ก็เป็นอะไรวะปิงปองใช่ป่ะปิงปองห้องสโนว์เกอร์นี่ตรงนี้ก็เป็นสระน้ำใช่ป่ะเออสระน้ำนี่เป็นห้องยาว้าวนี่ห้องฟิตเนสเนี่ยนี่ห้องอะไรอ่ะมันเป็นห้องครัวฮะเป็นห้องครัวตรงนี้ก็เป็นห้องอะไรบ้านใหญ่มากแพงนี่เหมือนตอกซิมนี่ตรงนี้เราจะเป็นลิฟต์นะฮะเนี่ยเป็นลิฟต์มากตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่ไปข้างบนเนาะตรงนี้จะเป็นห้องนอนฮะห้องนอนนี่ห้องน้ำนี่ห้องอาบน้ำฮะประตูก็มีห้องเตาข้างหน้ามีแล้วห้องตู้เสื้อผ้าห้องเก็บเสื้อผ้าใช่ไหม
ข้าวยากเลยวะไปไหนต่อเนี่ยนี่เนาะน่าจะเป็นห้องคือห้องนอนนะเหมือนกันนะเหมือนกันเยอะจริงครับอะไรโอ้ยเขาอยากอะไรของนอนบนปะโอ้ขึ้นบันไดคนเดียวขวาและซ้ายดีซ้ายเนาะแค่นี้ห้องสองตรงนี้น่าจะเป็นห้องโยคะนะโยคะคน
าขึ้นขายของเดียวนะสงสารด้วยที่หน้าบ้านนี่เคยเข้าไปขโมยไปหมดก่อนตรงนี้มันลงรถไงโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบลงแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe Comment and Like ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย